เราไม่หันล่างก็ปวดหัวแล้วจบยกราคาก็โอ้โหเจ้าเจ้าแล้ว3 4ยกคิดต้องแซงกว่าน้องชายเสียดายมั้ยเสียดายครับจังหวะคิดว่าเป็นพลาดจุดไหนครับน่าจะลูกหันหลังเสียหลักไปยก4เลยนะครับหัวไปอุดกินหัวไปอุดมุมหลังคิดว่าถ้าไม่พลาดลูกนั้นลูกเกมจะเป็นไงยกอ่ะก็จริงจังวันนี้นะพลาดเองเออเราไฟนี้เราคิดว่าเราเป็นไงพอใจไหมก็ไม่ค่อยพอใจครับไม่ค่อยพอใจจุดไหนที่ไม่พอใจครับยังออกได้ไม่คัดไม่เป็นท่านไม่เต็มที่อ่ะคิดได้ทำไม่ได้ไม่ได้แต่ทำไม่ได้มันเป็นเพราะเวทหรือว่าเป็นเพราะอะไรไม่ครับน่าจะไม่ทันมากกว่าพออาวุธไม่ทันจังหวะเช้ากว่าเขาแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ไม่ทันเองครับยกจะเล่นมาดีไฟน้องชายเนี่ยสามไฟสามไฟติดเลยนะมีโอกาสอยากแก้มือไหมถ้ามีโอกาสก็อยากครับน้ำหนักอะไรดีครับก็เนี่ยครับ115-16เนี่ยวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่ครับ105ครับ105เสียดายไหมเสียดายครับเรื่องอาชีพมาสามไฟนี่ประมาณกี่แสนแล้วเริ่มไม่ถึงครับไม่ถึงแต่ฟันนี้150,000ครับทำไม่ได้อย่างขอโทษใครบ้างครับขอโทษลูกพี่ครับแล้วก็ทีมงานครับบอก FC แฟนคลับแล้วหน่อยครับผมเดี๋ยวแก้ตัวต่อไปครับทำเต็มที่แล้วสวัสดีครับไม่รู้สึกเปิดไปแล้วแพ้กี่ไฟต์ถามก่อน6ไฟต์ครับ6ไฟต์ครับผมตอนนี้ก็กลับมาใกล้จบแล้วครับผมวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็กดดันครับกดดันโดยเรื่องแพ้ไม่เยอะกลัวกลัวจะเล่นขึ้นอะไรแบบนั้นอ๋อไอ้วันนี้กดดันนอกจากเกมการชกแล้วเราจิตใจเราก่อนชกเป็นยังไงก็กดดันเหมือนเดิมครับว่ากลัวไม่รู้เขาจะมาทีมแบบนี้เรามั่นใจช่วงไหนยกไปยกสี่ครับจังหวะชาเขาล้มได้ไปยกสี่ถ้าเกิดไม่ได้ลูกงั้นยังไงก็อย่างเจียวใจอยู่เสียวเหมือนกันใช่ไหมครับผมขอไม่ได้ไปยกคู่ยกผ่านหลังไม่ได้ไปยกจังหวะนั้นนะโอ้โหกลับมาก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนั้นบนล็อกมันเจียวเจ้าครับผมราคามันไปมานะครับผมแพ้มาผิดมาติดคู่ไอ้แล้วก่อนหน้านี้ที่พีกันที่แบบชนะติดชนะ7ไฟครับชนะ7ไฟติดรอบแพ้ไฟติดครับผมว่า7ไฟติดได้7ไฟติดรวมเลยก้าแสนกว่าบาทช่วงนี้ก็นิดเดียวที่เขามาจ่ายกลับมาแล้วครับผมตีสิบเท่าไหร่ตอนนี้16,156ครับเราโตขึ้นมานะครับผมก็มีช่วงนึงที่แปลกก็คือตอนนี้เต็มเวียนนะครับเต็มเวียนคือน้ำหนักปล่อย58ครับอาชีพเท่าไหร่ไปนี้ไม่ทราบครับยังไม่ทราบเลยแต่น่าจะมีนะครับผมคือลงพอใจผลงานไหมครับวันนี้พอใจมากครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริมครับวันนี้ช่วงแรกๆก็คือจังหวะที่ขี้เกียจออกอาวุธอะไรก็ถูกก็เราตายแบบนี้ครับผมไฟที่แพ้มานี่อยากไปแก้มือใครไหมอยากแก้มือเกือบทุกคนครับเกือบทุกคนครับทุกคนในใจในใจคิดว่าอยากเจอใครน้องชายตอนนี้อยากมากสุดก็คืออยากเป็นรัตนาเป็นรัตนาตอนนั้นไม่คิดว่าเหมาะสมวันนั้นลูกทีมนะไม่ได้ทีมเดียวไม่ได้ลูกเดียวเลย115-16เลือกมาเลยครับประมาณนี้ครับผมข้าวพอเป็นมวยติดตามหน่อยเอาครับก็วันนี้ผมทำได้แล้วครับก็ฝากเอฟซีทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจผมอีกต่อไปแฟนน่าจะพัฒนาดีกว่านี้หมดโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันที่